ดีค่ะสาวๆวันนี้ก็กลับมาพบกับจ่ายแล้วนะคะวันนี้นะคะจ่ายจะมาพูดถึงตัวนี้เลยค่ะชาสมุนไพรจีนตามมู่หลานนะคะชาตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมหลักๆจากเจียวกุหลานะคะแล้วก็ส่วนผสมจากสมุนไพรจากธรรมชาติอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะมาพูดถึงสรรพคุณเขาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของหนึ่งเลยคนที่เป็นความดันนะคะตัวนี้จะเมื่อทานแล้วนะคะความดันก็จะอยู่ในช่วงที่ปกตินั่นเองค่ะหรือใครที่เป็นเบาหวานตัวนี้ก็จะไปช่วยดูแลในเรื่องของน้ำตาลในเลือดนะคะก็ช่วยควบคุมปริมาณนะคะให้มันแบบคงที่หรือคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะแล้วกำลังให้นมบุตรเนี่ยสามารถทานตัวนี้ได้หายห่วงเลยค่ะและนะคะสำหรับใครที่กำลังอยากลดพุงนะคะใครที่พุงย้อยอะไรแบบนี้รูปร่างเล็กแต่พุงย้อยเหมือนจ๋าเนี่ยจะทานตัวนี้นะคะเขาช่วยให้พุงของจ๋าเนี่ยยุบนะคะแล้วก็ช่วยนะคะควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในหนึ่งซองใหญ่อย่างนี้นะคะก็จะมีซองเล็กแบบนี้นะคะ30ซองด้วยกันในราคาเพียง380บาทต่อออเดอร์แถมส่งฟรีอีกด้วยค่ะและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับซื้อล็อตนี้เท่านั้นนะคะเมื่อซื้อชาสมุนไพรจีนมู่หลานนะคะจะแถมตัวนี้ฟรีๆเลยค่ะชาสมุนไพรจีนปรับยิ่งอย่างอีก1กล่องนะคะมูลค่า290บาทฟรีๆเลยค่ะซื้อมู่หลานแถมปรับยิ่งอย่างอีก1กล่องคุ้มสุดๆไปเลยค่ะรีบซื้อก่อนโปรโมชั่นหมดเดี๋ยวอดได้ของแถมนะคะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถทานได้ทั้งแบบชงร้อนและชงเย็นเลยนะคะเห็นซองเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาสามารถชงได้ 2-3 แก้วต่อซองเลยคือคุ้มมากๆเลยนะคะชงแบบร้อนเนี่ยจะได้ผลเกือบ 100% เลยนะคะหรือใครที่ไม่อยากทานแบบร้อนเปลี่ยนมาทานแบบเย็นใส่น้ำแข็งเพิ่มก็ได้นะคะแต่ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เท่าชงร้อนเท่านั้นเองค่ะที่อยากจะเน้นการลดพุงโดยเฉพาะนะคะแนะนำให้บีบมะนาวเข้าไปนะคะจะช่วยเพิ่มการลดพุงได้ถึง3เท่าเลยค่ะที่4ชานะคะเข้มข้นขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดจากสมุนไพรหลายตัวรวมกันนั่นเองค่ะหลายๆคนจะกังวลนะคะว่าชาเนี่ยจะรสชาติแย่จะทานไม่ได้แต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยคือรสชาติสามารถทานได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถทานได้หมดเลยค่ะแล้วเขานะคะก็จะช่วยดูแลนะคะเกี่ยวกับการปรับยินหยางนะคะธาตุทั้ง4นะคะให้คอยเป็นปกติอยู่เสมอด้วยค่ะสรรพคุณเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังจะช่วยในเรื่องของล้างสารพิษนะคะในเลือดแล้วก็ในลำไส้นะคะแถมยังช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับสนิทอีกด้วยค่ะใครที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะจ๋าแนะนำให้มาลองทานชามู่หลานตัวนี้ดูเลยนะคะไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าซองนี้เนี่ยไม่ใช่ยานะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวแน่นอนสำหรับวันนี้จ๋าก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย